somehow. If you want to drink, if you want to eat, you can stop me. Just send me again. Okay.สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำบุญใส่บาตรที่วัดราชสงเคราะห์นะคะหรือเป็นที่รู้จักในนามวัดป่าน้องแซงหรือวัดหลวงปู่เสนนั่นเองนะคะวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้องแซงตำบลน้องบัวบานอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่นั้นมีนามเดิมชื่อประเสนชัยพันธ์ต่อมาบิดาของหลวงปู่ได้เป็นทหารจึงเปลี่ยนนามสกุลเป็นจงประสมหลวงปู่เกิดวันที่6ธันวาคม2477และมีถิ่นกำเนิดที่บ้านหนองอ้อใหญ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บิดาหลวงปู่มีชื่อว่านายศรีจงประสมและมารดาชื่อพรจงประสมมีพี่น้องร่วมบิดามารดา9คนหลวงปู่เสนปัญญาธโรได้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งเป็นความรู้ชั้นสูงสุดที่มีในยุคนั้นคำสอนของหลวงปู่เสนปัญญาธโรความทุกข์มีได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเสียทรัพย์สินน้ำท่วมเป็นหนี้เป็นสินอยากได้แล้วไม่สมหวังหรือได้รับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือต้องเป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ความทุกข์ที่หนักมากๆคือความเจ็บป่วยและความตายแต่ผมกรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ที่ตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยพึ่งวางแต่พระเจ้าเชื่อแต่มันเชื่อพึ่งเชื่อลงพระเจ้าถ้ามาคำสอนพระเจ้าเลยสองท่านโกกิมันเคยเสื่อมเคยค่ายจักเวทอันไหนแต่ท่านสมัยหนึ่งของหยาดของโยมราชสมัยลุงสันต้องเป็นโกนหัวกับต้นหัวลุงสันผ่านเรื่องคือผ่านเรื่องลุงสันอาตามพื้นกับพื้นต่างตามพื้นสัตว์เฮ็ดลงไปย่านมันก็ไม่ดีอย่างจะไปว่าอะไรเดี๋ยวว่าจะพร้อมเวลาเฮ็ดพื้นดอกแต่ก่อนน้องครูเป็นสิ่งเด็กไม่อย่าพูดติ้งน้องครูน้องครูหรอกก็จะไม่ได้แช่ไปเรียนเสาน้องครูสิน้องครูกับน้องครูบ้านนั่นแหละก็พอรู้กันหรอกคือว่าจะมาลูกอย่างงูมันก็แห้งอย่างเป็นตัวติดตัวเดียวกดขี้ความเหลืองผู้อื่นแต่ความจะพร้อมดีก็แห้งมาคือว่าลูกผมว่าต้องความน่าความดีนะผู้นำความโน้มโอ้ยผู้นำเมื่อหลอนแบบกัดลูกผมคือผู้ใดอยากได้อันไหนไปขอน้ำพระเท่าผมต้องแม่งเป็นผู้นำมือเป็นตัวตายอยู่แน่มีคนนั่งในจังใหญ่ก็เป็นขนาดคนนั่งยังโง่ตัวจริงไม่ว่าคนรุ่นคนหนึ่งตามตัวจริงเท่าขนาดนี้จะก้อนถ่ายขาแย่ด้วยมันตายเองสมัยนี้นี่ยังเมื่อเร็วรุ่นตัวนี่จะจอยบุกจอยหลังไปอีกสักเพราะว่ามันจะมันได้เวลาเราก็เป็นคนถือล่ะคนขันไปหาเนี่ยได้ก่อนผู้คนสุนีเป็นว่าเหนียวไหมตรงนี้สัตว์ท่าผู้ว่าจะดูแข็งโตมเดินเล็กลูกอนุบาลเล็กลูกหมานเมื่อมูต่อเนี่ยเล็กลูกอย่างมือถึงกระทั่งให้เอาเล็กถึงจนเหมือนต้องตั้งที่สามที่สองเหมือนที่สี่เหมือนคุยกับร่องตัวสัตว์ให้เอาขึ้นจนเหมือนอันนี้อันนี้ก็จะได้ที่หนึ่งอันนี้ไปพ่นนิดหน่อยว่าก็ได้อาชีพหมดเหมือนพวกนี้ก็ได้วันวันทั้งพวกได้เนี่ยได้ละมานิโชติราโชยะธรรมสัมมาโรคนเวนัน
ว่าไงบอกชื่อด่ามันแข็งไม่มากใช้แฟนไหมอ้อมันชื่อด่าชื่อยมูดต่างๆชื่อด่าคำเทศนาของหลวงปู่ที่ท่านพูดเน้นย้ำสม่ำเสมอคือการเอาชนะตนเองหมายถึงการเอาชนะใจตนเองโดยไม่ยอมให้จิตของตนตกไปในฝ่ายต่ำต้องสามารถเอาชนะด้วยการควบคุมจิตของตนให้อยู่ในอำนาจอาจบังคับบัญชาให้ตัดกิเลสคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองทำให้จิตใจขุ่นมัวอันจะชักจูงให้ไปสู่ความประพฤติชั่วท่านจึงแนะนำสั่งสอนให้ทุกคนเอาชนะตนเองให้ได้ผลงานของหลวงปู่เสนปัญญาทโรมีเยอะแยะมากมายเช่น 1. ปลูกป่าติดต่อกันมาเป็นเวลามากกว่า30ปี 2. จัดตั้งบ้านพักคนชราดูแลผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ 3. จัดทำแท่นมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ 4. จัดทำน้ำมันสมุนไพรรักษาโรคห้าจะสร้างโรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดอุดรธานี 6. จะทำสระเก็บน้ำขนาดใหญ่เก็บกักน้ำไว้ใช้ 7. จะสร้างถังประปาขนาดใหญ่ส่งน้ำให้ชุมชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ 8. ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 9. อบรมสั่งสอนวิชาชีพงานช่างต่างๆแก่ผู้ที่มีความสนใจ10. อบรมสั่งสอนศีลธรรมจริยธรรมสมาธิกรรมฐานแก่บุคคลที่มีความสนใจ 11. ผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืช 12. ผลิตน้ำพริกปลาบริจาคแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม 13. เมตตาช่วยเหลือปัจจัย4แก่ภิกษุสงฆ์ประชาชนนักเรียนผู้ที่ขาดแคลน 14. บริจาคที่ดินวัวควายแก่ชาวบ้าน 15. บริจาคทองคำช่วยชาติแก่โครงการช่วยชาติ 16. จะสร้างโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดอุดรธานีท้ายสุดนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธไตรโลกนาถศาสดาหน้าตัก39เมตรสูง75เมตรณวัดป่าหนองแสงหรือวัดราชสงเคราะห์ตำบลหนองบูบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี